ชีพกันต่อครับกับความมันความซ่าแบบจัดเต็มของสองหนุ่มในตากับรายการภารกิจซีซาร์ตอนให้เสียงภาษาซีสโดยลิปตาและภารกิจสุดซ่าของเราจะดำเนินไปแบบไหนนะคะคุณว่าไปติดตามชมกันต่อเลยหนังฝรั่งคุณไม่ใช่สเปซนักอีกแล้วท่านนิพนธ์ง่ายง่ายหนังจีนชิวชิวว่าเขียนหรือกูแต่พอเจอหนังไทยจะปราบเซียนอย่างลิปตาได้หรือเปล่าครับต้องดูกันเอาละครับตอนนี้ไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับคราวนี้เป็นภาคหนังไทยบ้างนะครับกับเรื่องอินซีทองนั่นเองครับหนังประวัติศาสตร์ให้เสียงโดยพันธมิตรในบางคนเฮ้ยจะไปไหนไอ้ปาคินจิ้วทองมีแกทรยศกับข้าหรอโอ้โหเนียนมากๆครับผมว่าถ้าติดหนวดอีกนิดนึงเนี่ยเสียงเหมือนยิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยแกทรยศกับข้าหรอแกฆ่าเหล่าสารชนตายซะเถอะแกหยุดนะแทนแข็งเหมือนโดนสะกดจิตเองเลยแกล่ะสิที่จะต้องตายยังไม่ปีศาจพอนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับยังไงแกฆ่าข้ายังไงมันก็ไม่ตายเพราะว่าข้ามีกายวิภาคแบ่งออกได้เป็นภาคๆแกทำยังไงข้าก็ไม่ตายหัวเราะเมื่อยแล้วพอแล้วเปลี่ยนจากแล้วได้เวลามาอัปเดตบทเพลงซิสซีที่มาจากขนหวดของคนทั้งประเทศกันแล้วค่ะสัปดาห์นี้มีเพลงไหนที่มาสร้างกระแสความซีสกับชาร์ตของคนทั้งประเทศกันบ้างไปดูกันเลยครับกับซีสชาร์ตท็อป20รออยู่ถึงเวลาอัปเดตอันดับเพลงสุดซีจากซีชาร์ตท็อป20มาดูกันสิว่าชาวซีทั้งหลายทั่วประเทศโหวตเพลงอะไรกันบ้างในสัปดาห์นี้เราไปเริ่มกันที่อันดับที่20ถึง11กันเลยครับมาซีกันต่อเลยกับอันดับที่10ทะยานพุ่งแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อป10ในสัปดาห์นี้กับเพลงขอโทษในสิ่งที่เธอไม่รู้จาก Sweet Mallet อันดับที่9โดนเบียดลงมาเล็กน้อยสำหรับความซึ้งแบบซีดๆกับเพลงเจ็บและชินไปเองงานจากหนุ่มๆ ETC อันดับที่8เพลงน้องใหม่ที่พุ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตสุดซีดของเราสำหรับเพลงสวนสัตว์งานจากLove Me Please ซีดกันต่อกับอันดับที่7โดนเบียดลงมาเล็กน้อยสับเพลงมีอีกไหมจาก3 2 1อันดับที่6ความซีดพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับเพลงทุกวันงานจากเลมอนซุปมากันที่อันดับที่5โดนเบียดลงมาเล็กน้อยแต่ความซีดยังต่อเนื่องกับเพลงไวเอาเปล่าเบเบ้งานจากเซาไซอันดับที่4กระโดดขึ้นมาซีดหลายขั้นเลยทีเดียวสำหรับเพลงผวังงานจาก I'm the Star Jet อันดับที่3น่ารักน่าหยิกจนขยับขึ้นมาซีดในอันดับต้นๆกับเพลงรักแบบไม่ต้องแอบรักงานจากสาวนด The Star Jet มาถึงอันดับที่2ซีดคงที่ในตำแหน่งรองแชมป์กับเพลงหน่วงงานจาก Room 39พบกันกับอันดับที่1ผมครองตำแหน่งแชมป์ความซีดได้เป็นสัปดาห์ที่2กับเพลงฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธองานจากค็อกเทลไม่เคยจะโดนของแค่เป็นครั้งที่บอกมันก่อนไม่เคยจะผิดบ้างบ้างหรือมันไม่สำคัญไม่เคยไปเจอใครแค่เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ไม่เคยไปขอบใครดีมีนะไม่นะไม่เคยมาเคยที่ไหนหรือว่าคนรู้จักไม่เคยจะนอกใจทำไมไม่เชื่อฉันฉันที่แน่ฉันไม่คนนี้จะไม่เป็นไปไม่ว่าจะเจอโรสเชอร์ฉันนะ
ดูนี่เลยแต่ละคนแน่สไตล์การแต่งตัวดูดีนะอันนี้เป็นชุดคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มชุดนี้ป่ะใช่ใช่ไม่ใช่เหรอครับคือเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีสไตลิสต์นู่นนี่เข้ามาทำแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือชุดเนี้ยเราเหมือนกับในเพลงเราก็ดูกันเองละเอ็มวีเราก็ดูกันเองละเสื้อผ้าอ่ะเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่กันเองดีกว่าก็คือถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่คุณจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็น MV ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงทุกเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าจะเป็นคนที่จะถ่ายรูปให้เราคนที่ทำอะไรมาจากทุกคนก็คือเราเลือกมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เห็นเกี่ยวกับลิปตาแล้วคิดว่าไม่ชอบก็ด่าพวกผมได้เลยแล้วคิดว่าคนจะด่าไหมก็เยอะนะเราติดลมมาเราเคยไปเล่นคอนเสิร์ตของฟีดมานี่สนุกดีครับก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีเพราะว่าเพลงแรกเนี่ยเพลงเอิร์ลเนี่ยเป็นร็อกแอนด์โรลเป็นแบบเอลวิสคือมันต้องเต้นแน่นอนอ่ะมันต้องเต้นแน่นอนวันนี้ครับผมมีกูรูเรื่องนี้มานะครับขอเชิญกูรูแทนครับติดเอลวิสเนี่ยเขาจะทวิสต์แอนด์เช้าใช่ไหมเขาจะแบบแทนที่จะอย่างนี้บนพื้นก็หมุนตะโกนเลยเอ้าเอ้าเนี่ยเป็นการบิดการ์ดอ่าดอกเฮ้ยเฮ้ยเจ็บอัดอัดได้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 เคยมีแบบว่าพากันไปแล้วขำกันเองเยอะมากเยอะมันเยอะตอบไม่ได้แล้วเนี่ยมุกเยอะพอออกมาดีเฮ้ยหยุดหยุดหัวเราะก่อนหัวเราะครับแล้วมึงนี่ซื้อเลยนะให้ห้ามลบทิ้งนะอย่าลบทิ้งเอาไว้เลยเอาไว้เลยครับคล้องกันแล้วเห็นคล้องกันแล้วมาอีกเรื่องนึงเลยเรื่องนี้เป็นหนังเก่งกับเพลงนี่เป็นยังไงคะโอ้หนังตลกอย่าทางยากมากโอ้เก่งกับหนังปราบเซียนเลยเนี่ยนี่พี่บอกว่าหนังตลกนี่ยากสุดยากแล้วแล้วแล้วเจอหนังปราบเซียนอีกแล้วครับงานนี้สองหนุ่มลิปตาต้องขอฝึกฝนก่อนอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหอันนี้ท่าทางจะยากจริงๆนะครับคุณจะต้องถอนขนไก่แล้วเราต้องใช้น้ำค่อนข้างอุ่นดับไปเลยใช้น้ำร้อนเกินไปจะมีผลต่อหนังไก่ครับจะรับฟิลิ่งกันสิคนภาพแว่นอีกคนนึงเนื้อไก่ก็จะแข็งด้วยนะเก็บฟิลิ่งให้เขาเออฮะอ๋อซ้ายอ๋อซ้ายซ้ายเอ๊ะแหกขาไก่ลาไปเลยดูภาพนะดูภาพตามภาพพูดรับกับทีวีมันจะขำว่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นการกางขานะคะกางขามีการกางขามีการขาด้วยเหรอเนี่ยกัดไก่เนี่ยเอากางขาที่สำคัญคือตัวละครเราปล่อยให้หลุดไม่ได้เขามีอะไรไหมไม่ดีอะไรเลยแต่ถ้าใช่ไหมฮะวิธีการหนึ่งสองสามสี่หมุนไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องหมุนเร็วนะคะไก่จะผ่อนคลายค่ะเอ้ยคนค่ะแค่นี้นะแล้วค่อยบ่นด้วยมันจะตุ๋นไก่มันต้องบิดคอด้วยวะทำไมต้องอะไรเงี้ยคือลูกตอดของให้คนดูขำไงหัวใจอยู่ตรงนี้เลยนะแม่พระอาจารย์มอบความกดดันมามากสักขนาดนี้งานนี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันนะครับภารกิจสุดซีที่ให้สองหนุ่มของเรานะคะไปพากเสียงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าภารกิจนี้สองหนุ่มลิปตาจะทำได้ซีดแค่ไหนอดใจรอสักครู่เดียวครับโอ้แล้วปล่อยแสงหน้าเข้าไปแล้วครับโอ้ยโรแมนติกเหมาะกับอะไรครับสบายๆแต่ว่าหนังที่ไม่ค่อยใช้สกิลอะชั้นสองอะไรเนี่ยมันแค่อยู่กับเรือท่องเที่ยวมาจริงๆแค่ซื้อมาร้อยเดียวนะจะเอาอะไรนักหนาวะเจ้าสิง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 ไม่รู้สีอะไรเข้าครับ